คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hangout Presented by Hip Kingdom นะคะวันนี้ค่ะตะกี้ได้ยินมาว่ามีร้านใหม่มาเปิดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะคือบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเขาบอกว่าทันสมัยดูล้ำเหมือนอยู่ในโลกของอนาคตเลยนะคะกี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากรู้แล้วนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเท่ขนาดไหนและจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะคะสำหรับงานในวันนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้ตะกี้ว่าเราไปกันเลยดีกว่าค่ะจะพาเนี่ยเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตกันนะคะนิกกี้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าข้างในจะเป็นยังไงถ้าเกิดพร้อมแล้วตามนิกกี้มาเลยดีกว่าค่ะโลกแห่งอนาคตรอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตื่นตาตื่นใจมากค่ะนี่ฟิวเจอร์สติกจริงๆนะคะออกมาจากโลกอื่นดาวอื่นแน่นอนนะคะต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีแบบว่าอะไรที่ล้ำเข้าไปในอนาคตมากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะพาเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ของเราเนี่ยมีธีมพิเศษอะไรยังไงบ้างคะร้านเนี่ยนะครับเป็นร้านแบบฟิวเจอริสติกนะครับเหมือนกับบาร์ใน Shuttle Space นะครับเป็นร้านสุดท้ายแล้วไม่เหลือธรรมชาติอะไรอีกแล้วนะครับเดคอเรชั่นในร้านก็คือจะเป็นของรีไซเคิลจากโลกมนุษย์นะครับเป็นบาร์ที่จะขึ้นไปสู่ดาวอังคารทางร้านเลือกใช้วอดก้าเคทวันนะครับถูกทำอยู่ในเมนูทั้งหมด 80-90% นะครับใครอยากจะมีดริงค์พิเศษนะคะก็ต้องมีเคทวันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคลาวด์9ครับมีมาร์จารัมดราก้อนฟรุตน้ำเชื่อมถั่วออร์กิกับซิตรัสโอเคแต่เราจะ teach you how to make a cloud 9 4 pieces of dragon fruit โอเคค่ะ 2 pieces of marjoram เชลเนี่ยอวยพรกับคลาวด์หน่อยดีกว่าก็ขอให้โชคดีและ congratulations นะคะและแน่นอนต้องมาเจอพี่เชลด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ congratulations ด้วยค่ะคลาวด์ขอให้อยู่กับกรุงเทพไปอีกนานเลยนะคะแล้วพี่น้ำฝนจะมาอีกไหมคะแน่นอนค่ะรถใจกับใหม่ค่ะสายลูกเป็นร้านประจำของฝนแล้วล่ะโอ้แล้วต้องมาเจอพี่น้ำฝนด้วยน่าจะเจอนะใช่ไหมหนุ่มเยอะใช่ไหมหนุ่มเยอะค่ะทุกขอให้อยู่คู่กับค่ำคืนไปตลอดเลยนะคะทุกครั้งที่มาที่นี่ก็ขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยกับที่นี่ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสมาที่นี่จะมาไหมคะแน่นอนค่ะพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะต่อไปก็คงต้องหาชุดเก๋ๆแล้วก็ทำหูเก๋ๆมางานแล้วล่ะค่ะของร้าน Clouds กันแล้วนะคะคุณ Ashley นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Why do you name it Clouds? Clouds is very peaceful, it's very clean, it's very relaxed, it's chilled, a name which
relates to anyone. What's the concept of the decoration inside? Concept is very simplistic and environmentally friendly. Mm. Yeah, very clean, sexy, and stylish. Yeah. Can you tell us a bit more about the two, the first two creations? Iron Fairy เป็นความรักความรักที่สุดนะครับอยากทำร่องยานเป็นความจริงร้อยปีที่แล้วใช่ก็เลย Iron Fairy ที่เมืองไทยนะครับแม่ What do you find at the Iron Fairy มีตุ๊กตาเล็กๆมีห้องความลับมีไลฟ์แบนด์ Magicians And the other one other than the Iron Fairy ร้านอาหารแฟกัดนะครับแฟกัดเป็นชู่บอสผมอร่อยมากฟิชชั่นชิพนะครับเป็นอาหารทะเลนะครับความแต่งเป็นบลูส์นะครับWell thank you so much Ashley ขอบคุณมากค่ะการทำโรงงานเหล็ก Iron Fairies ตามนิทานนะคะที่เขาเป็นคนแต่งขึ้นนั่นเองไฮไลท์ก็เลยจะเป็นบรรยากาศแบบดิบๆหน่อยเท่มากเดี๋ยวจะพาเขาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะที่เมืองนอกเลยนะนี่บอกว่าเมืองไทยหาได้น้อยมากที่เป็นอย่างนี้นะคะแจ๊สแมนก็กำลังร้องเพลงอยู่นะคะเพราะมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นคนไทยนะคะแต่บรรยากาศเท่มากแบบนี้มาแล้วจะไม่มีอะไรทานนะคะถ้าเกิดหิวนะคะสั่งนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะจะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะหอมมากๆนะคะชื่อว่าแบ็คแกนส์เบอร์เกอร์อันนี้เป็นวิธีการเสิร์ฟของเขานะคะเท่มากๆเลยแล้วเราจะทำเบอร์เกอร์แล้วนะคะนี่มีเครื่องดื่มแนะนำกันด้วยนี่เลยนะคะลิ้นฉีดมาที่นี่นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ดริงก์นะคะที่ Iron Fairies ค่ะการตกแต่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวโทนดำๆหน่อยนะมีกลิ่นอายของความเป็นนิวยอร์กนะคะแล้วก็มีความเป็นออสเตรเลียด้วยที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ค็อกเทลนะคะถึง16ชนิดด้วยกันค่ะแต่ที่สำคัญมากอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะนั่นคือ fish and shrimp นั่นเองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยค่ะชิมเมนูดังๆจาก Fat Guts กันแล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่คือ Fish and Chip นะคะเขาบอกว่าหาทานได้ที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นปลาจากออสเตรเลียด้วยแล้วก็จะมาแบบว่าเต็มสตรีมแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นจานหลักของเขาเลยนะคะตามมาเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นค็อกเทลกันบ้างที่มีมาแนะนำนะคะอันนี้คือ Lancaster นะคะก็จะคล้ายๆกับลิ้นจี่มาร์ทินี่คนเนี่ยเขาก็จะมีตกแต่งด้วยเป็นสายไหมนั่นเองเก๋มากนะ
มาต่อกันที่อันนี้เลยนะคะอันนี้คือทิวแบกค่ะจะมีส่วนผสมที่เก๋มากเลยก็คือไข่ขาวแล้วก็สตรอเบอรี่นั่นเองส่วนอันนี้แก้วที่3แล้วนะคะไทโฮเนี่ยก็คือจะเป็นแชมเปญนั่นเองแล้วก็เป็นพีชนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยก็คือขนมหวานนะคะแต่ว่าบอกว่าบราวนี่ที่นี่นะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็น Drunken Brownie Pudding นะคะซึ่งก็มีแอลกอฮอล์ 17% ด้วยได้เวลาของนิกกี้ชิมแล้ว ขอขอบคุณ Klaus The Iron Fairies นะคะแล้วก็ Fat Cat Saloon ด้วยค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราก็สนุกสนานกันมากแล้วนะคะยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะคะที่ www.hipkingdom.com ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/hipkingdom นั่นเองและครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปสนุกสนานกันที่ไหนอีกแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่ www.tvmyman.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิกกี้ก็พาทุกคนไปทั้ง3ร้าน3สาย3แบบกันเลยนะคะแวะเวียนมาเยี่ยมกันได้ค่ะแต่ว่าสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยนิกกี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้าเกิดเราสามารถเลือกแต่งได้บ้างอะคะว่าไปโลกแห่งอนาคตเลยเราแต่งสไตล์ไหนดีคะหรือว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนดีถ้าให้เลือกเนี่ยอยากเป็นเจ้าหญิงใน Star Wars จำชื่อไม่ได้พีระมิดาล่า